มาแล้วครับต่อเนื่องกันเลยครับในคลิปนี้นะครับก็นี่เลยผมใช้ชื่อหัวข้อนี้แล้วก็มาจากคอมเมนต์นี้ไม่ยาวเท่าไหร่นะในหัวข้อคลิปนี้นะครับจะพูดกันในส่วนของประโยคนี้นะคนที่จะได้มาเจอไม่ใช่เรื่องง่ายคนเดียวเท่านั้นที่พี่ยับทิ้งตัวได้สั้นๆนะครับอันนี้ก็ขยายมาจากคอมเมนต์นี้นะครับคอมเมนต์นี้จากเพื่อนพี่น้องชาดอมเราคอมเมนต์นะก็ต่อจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ยับที่ผมที่ยับได้ทำไว้นะครับเขาบอกว่าพระเอกขี่ม้าขาวมีจริงแต่คนที่จะได้เจอกันไม่ใช่เรื่องง่ายๆพี่ยับนนโกเนี่ยเป็นคู่แรกที่เรียกได้ว่าพี่ยับวงเล็บนะวงเล็บพี่ยับได้เจอพระเอกขี่ม้าขาวนายเป็นคนเดียวเท่านั้นที่พี่ยับทิ้งตัวได้นี่สั้นๆแบบนี้นะครับผมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเลยแล้วกันนะตรงนี้นะครับคืออย่างนี้อย่างที่เขาว่าพระเอกขี่ม้าขาวเนี่ยคือมีจริงนะคือไม่ใช่แบบว่าคือไม่ใช่แบบทั่วๆไปไม่ใช่ทั่วๆไปนะครับคือคนที่จะได้เจอแบบเนี้ยเขาเรียกว่าไงเฉพาะจริงๆนะจะต้องแบบถูกกำหนดมาคือแบบโอ้ต้องพิเศษจริงนะเขาคือแบบเทพบุตรเทพธิดาหรือเขาเรียกอะไรเป็นเขามีแบบเรื่องราวมาจากชาติพังก่อนอะไรประมาณนั้นมันเชื่อมโยงกันนะก็เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่เรื่องง่ายที่คู่ทั่วไปจะได้เจอแบบนี้ครับผมว่านี่คือที่สุดจริงๆนะแล้วเขาต้องคู่เนี่ยเขาต้องเรียกว่าอย่างวงเล็บเลยคอมเมนต์นี่ก็วงเล็บเนี่ยผมขึ้นตรงนี้นะเช่นเคยนะพี่ครับได้เจอพระเอกขี่ม้าขาวใช้คำเฉพาะนะประโยคนี้เฉพาะสำหรับพี่ครับนนกูลเลยนะครับนายเป็นคนเดียวเท่านั้นที่พี่ครับทิ้งตัวได้อย่างที่พี่ครับเคยบอกในสัมภาษณ์จำได้ไหมครับทิ้งตัวได้นะครับเป็นที่แบบเขาเรียกว่าเป็นที่ผ่อนคลายจิตใจนะครับแล้วเป็นทุกๆอย่างเลยเป็นคนที่ให้ความสบายใจรีแลกซ์นะครับอันที่สำคัญก็คือทิ้งตัวได้คือไว้ใจที่สุดนั่นเองเนาะไว้ใจที่สุดแล้วก็สบายใจที่สุดนะครับก็แบบมันโอเคมันบาลานซ์มันเคลียร์ไม่มีอะไรต้องสงสัยไม่มีอะไรต้องไม่มีอะไรต้องมีอะไรหรือเปล่ามีซัมติงอะไรไม่เหมือนแบบคู่อื่นนะที่ผมก็เห็นหลายคู่เหมือนกันที่เกิดเรื่องมานะครับก็อย่างยกขอพูดนิดนึงนะครับอย่างพี่เป้ยเนี่ยหรือใครอีกหลายคนหลายคู่เหมือนกันอันนั้นเขาก็ประสบเหตุไม่นานนี่เองเรื่องของความรักมันก็เป็นไปในแต่ละคู่แต่ละชีวิตของเรามันผมว่ามันต่างคนต้องเจอปัญหาเจออะไรนะครับแต่ว่าการเจอปัญหานั้นอ่ะมันจะเราจะหาทางออกเราจะแก้ปัญหาตรงนั้นผ่านมาสมตรงนั้นไปยังไงได้บ้างนะครับก็คืออย่างน้อยเรารู้ละพี่อัพก็ให้กำลังใจเขานะอันนี้พูดถึงพี่เป้ยนะตอนนั้นอ่ะล่าสุดนี่เลยก็เขาให้กำลังใจซึ่งกันนะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยตอนนี้ก็เคลียร์แล้วนะแต่เมื่อก่อนก็หนักก็ย้อนไปช่วงพี่อัพที่มีมรสุมตอนนั้นนะครับในเรื่องอดีตนิดนึงนะก็โอ้เขาก็รู้ตอนนั้นพี่เป้ยก็ยังไม่มีใช่ไหมยังมีปัญหาเลยเขาก็ให้กำลังใจกันโอ้ผมว่านี่แหละแล้ววันนึงนะครับเหมือนฟ้ากำหนดมาแล้วให้มาช่วงจังหวะเวลานี้ปีนี้นะแล้วเราก็ได้เรียนรู้ความรักของเขาไปด้วยการแบบนี้แล้วผมก็ได้นำเสนอเราเจอกันอย่างนี้ผมว่าโอ้ที่สุดเขาน่ารักมากครับ นั่นแหละนนกุลเป็นคนที่พี่อัพทิ้งตัวได้ที่สุดจริงครับโอเคประมาณนี้ในส่วนของคอมเมนต์นี้ที่เราแลกเปลี่ยนกันเนาะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกับช็อตความน่ารักนี้ครับปิดท้ายตรงนี้ย้อนกันหน่อยครับอันนี้ช็อตนี้งานขาวดำพี่แอฟงานขาวดำคุณพ่อพี่แอฟนะครับงานที่ผมว่าน้องรุ่นตั้งใจที่จะช่วย
ตั้งใจที่จะทำหน้าที่ตรงนี้นะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนบทพิสูจน์ตอนนั้นเลยนะครับก็เขาคุณสังเกตสายตาหน่อยนะครับผมจะขึ้นตรงนี้นะนี่แหละแคปชั่นนี้ครับเขาบอกความสบายใจของการไล่กันเพราะอะไรถึงเป็นความสบายใจของการไล่กันมันสบายใจสำหรับพี่แอฟตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะแต่ลุงคุณอาจจะแบบกลัวๆหน่อยอาจจะมีอยู่บ้างนะแต่รู้ใจเขารักใจเขาชอบแล้วมันเดินทางแล้วเราเดินทางไกลถึงเพียงนี้เพราะเราไม่เคยจะหลีกหนีต่อสู้ปัญหาประดามีด้วยใจที่มีจนสุดใจนะครับอันนี้เป็นเนื้อเพลงส่วนหนึ่งของเพลงของศิลปินไววิทย์นะครับขออนุญาตมาหยิบมายกมาใช้ในโมเมนต์ฟิลนี้หน่อยนะครับเพราะว่ามันสัมผัสถึงกันได้ก็น่ารักมากนะครับเชียร์ที่สุดเชียร์ที่สุดนะผมว่าไม่มีอะไรต้องติดขัดนะผมว่าญาติของคุณเคลียร์รู้สึกมันเป็นความรักที่มีแฝงนัยยะของหลักธรรมสัจธรรมไปด้วยนะครับเป็นคู่อื่นผมว่ามีอะไรซัมติงอยู่รู้สึกได้ไม่งั้นผมไม่นำเสนอโมเมนต์แบบนี้ในทุกวันของเขาทั้งสองครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะเดี๋ยวเราพบกันคลิปต่อไปเนี่ยนำเสนอกันเรื่อยๆนะวันนี้ถึงช่วง